อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะอันนี้น่าสนใจเป็นเหตุการณ์ที่โคราชประเด็นคือคุณผู้ชมดูซากรถก่อนนะฮะเขาบอกช่วยเขาหน่อยเถอะวันนี้อมรินทร์เราก็ไปเจอแหละแล้วรู้สึกเฮ้ยน่าสงสารเห็นรถไหมฮะบูบี้เลยแล้วเขาบอกว่าเขาเอารถไปเข้าศูนย์ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับโดนเอาไปขับใช่ไหมพนักงานเอาไปขับแล้วแจ้งออกมาว่าดูฮะค่ะแล้วปัญหาก็คือว่ารถจริงๆอ่ะเรายังใหม่อยู่เลยนะคะก็มีการคือเข้าใจว่าพนักงานขับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ขออนุญาตต้องบอกก่อนว่าเป็นศูนย์อันนี้นิสสันคงไม่ว่ากันนะฮะเราก็ต้องคุยความจริงกันแล้วเข้าใจว่าบริษัทแม่คงไม่ปล่อยพนักงานแบบนี้เอาไว้ที่โคราชเนื่องจากว่าพนักงานที่ศูนย์ถอยรถไปชนถ้าดูข้อความที่เขาโพสต์คู่ขนานกันด้วยเนี่ยนะฮะและที่สำคัญก็คือเขาเอารถไปเช็คสภาพตอนนั้นศูนย์ยินดีรับผิดชอบที่จะทำสีใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้กำหนดวันเคลมคือมันมีเหตุการณ์สองรอบรอบแรกเนี่ยชนไปแล้วทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะนัดวันเข้าไปเคลมทำสีกลายเป็นว่ารอบแรกยังไม่ได้ทำสีนะคะพอรอบที่สองเอารถจะไปทำสีคือ29 กรกฎาปรากฏว่าพนักงานเอาไปชนอีกรอบที่สองมันก็เลยมีแผลทั้งหน้าแล้วก็มีแผลทั้งหลังจริงเหรอพนักงานชนสองรอบเป็นไปได้เหรอใช่เฮ้ยคุณผู้ชมฮะคือเขาเอารถเข้าศูนย์เนี่ย29 กรกฎาใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นผู้ชมดูรถที่พังยับเนี่ยนะฮะเขากำลังบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาพยายามถามว่าเกิดอะไรวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีท่านผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสเดินทางไปพูดคุยกับคุณพร้อมสิริซึ่งเป็นผู้เสียหายคุณพร้อมสิริเล่าให้เราฟังนะครับว่ารถคันนี้เพิ่งซื้อมาปีกว่าๆตอนนั้นดาวไป 90,000 ผ่อนมา16 งวดก่อนเกิดเรื่องได้นำรถคันนี้ไปตรวจสภาพกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดเลยขอเช็คจู่ๆพนักงานที่ศูนย์บริการขับรถถอยไปชนอีกคันอันนี้พอเข้าใจได้เช่นน้องอาจจะไม่เก่งในการขับรถได้เปิดภาพรถเขาที่ยับขึ้นมาด้วยฮะตอนนั้นแค่ถลอกเป็นรอยถลอกบริเวณด้านหลังก็คิดว่าเออไม่เป็นไรไม่ได้เยอะมากศูนย์บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทำสีใหม่ให้คุณผู้ชมดูนะฮะตั้งแต่วันที่เอารถเข้าศูนย์ครั้งที่1หลังจากนั้นศูนย์บอกว่าจะทำสีให้นัดรับ29กรกฎาคมตัวเองก็เลยนำรถไปจอดไว้ที่ศูนย์ทางศูนย์ก็บอกเวลา3วัน1สิงหาเดี๋ยวมาเอาเลยนะจาก29นะฮะหลังจากนั้น1สิงหาออกก่อนจะถึง1สิงหา30กรกฎาคมศูนย์โทรมาบอกว่ารถที่ทำสีใหม่เกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมสีจะขับรถมาส่งที่ศูนย์บริการด้วยความตกใจเลยเกิดเขาเรียกอะไรนะฮะเหมือนขับพลาดใช่ค่ะแล้วก็เลยมีรถคันอื่นเนี่ยมาชนเข้าคือตอนแรกเจ้าตัวคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากเพราะว่ารอบแรกที่ขับชนในศูนย์เนี่ยเป็นแค่รอยถลอกรถยังไม่บุบจนกระทั่งทางศูนย์เนี่ยส่งภาพรถมาให้ดูคือตอนนั้นเอามือทาบอกเลยหูพังขนาดนี้นี่ดูภาพนะเอาขอโทษทีให้ดูแต่29คุณผู้ชมดู29ก่อน29คือรอบที่1 30กรกฎาคมย่อยยับเลยฮะชนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่ให้ดูเต็มจอเลยหลังจากที่เกิดเรื่องเจ้าตัวเห็นภาพจากไลน์ก่อนยังไม่ตกใจเท่ากับไปเห็นกับของจริงไปเห็นของจริงเนี่ยนะฮะหัวใจจะวายเพราะเขาบอกว่าคนรักรถอะเนาะผู้หญิงอะเขาบอกเขาทนุถนอมรถคุณผู้ชมอย่าลืมนะเคสนี้เขาไม่ได้เฉี่ยวนะฮะเขาไปตรวจสภาพรถเพราะเขาจะไปต่างจังหวัดถามพนักงานซากรถไปเฉี่ยวที่ไหนซึ่งพนักงานยอมรับไม่ป้ายขับรถไประหว่างทางตอนที่กำลังจะไปซ่อมสีแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุคือมีรถคันหลังพุ่งชนทำให้ด้านหน้าของรถเขาเนี่ยไปชนกับคันหน้าอีกทีนึงคุณผู้ชมเชื่อไหมคือเขาบอกว่ามันไม่น่าใช่อุบัติเหตุถูกไหมฮะแล้วจะจ่ายเขาเท่าไหร่30,000ค่ะคุณผู้ชมรถทั้งคันเนี่ยทางศูนย์บอกว่ารับผิดชอบได้แค่30,000คือตัวเองยื่นข้อเสนอไปคือเรื่องอุบัติเหตุเข้าใจแต่ว่าทางศูนย์จะรับผิดชอบยังไงเขาก็เลยบอกว่ารถเขาเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้แค่ปีนึงขอเปลี่ยนคันใหม่ได้ไหมทางศูนย์บอกว่าไม่ได้เขาเลยขอค่าเยียวยาค่าเสื่อมสภาพค่าเสียเวลาค่าเสียสุขภาพจิตทั้งหมด 500,000พร้อมกับทางศูนย์ซ่อมรถคืนให้อันนี้ที่ขอนะคะอันนี้ที่ขอนะขอ 500,000 แล้วก็ซ่อมรถคืนจน11สิงหาก็เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์โทรมาบอกว่าไม่สามารถให้ได้แต่ให้เยียวยาได้ 30,000 แล้วเดี๋ยวจะซ่อมให้ใช่ไหมฮะจะซ่อมอ่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเฮ้ยเอาจริงมันไม่เป็นธรรมนะก็ลูกน้องคุณน่ะไปชนน่ะจนกระทั่งเกิดเรื่องแบบนี้เจ้าตัวก็เลยบอกว่าเขารู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังเนี่ยนะฮะกับเรื่องราวทั้งหมดผู้จัดการศูนย์โทรมาแจ้งว่ารถเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ซ่อมสีน่ะจะขับมาส่งที่ศูนย์บริการนะ อะไรอย่างเงี้ยรถเราขับไม่เคยเอาไปเฉี่ยวไปชนเลยอ่ะเห็นสภาพเรารับไม่ได้ตอนแรกก็คือยืนยันจะให้นุ่นซ่อม
ระบบข้อเสนอที่เสนอไปไม่น่าได้ก็คือให้เราเคลมประกันชั้นหนึ่งใช่ใช้ประกันเราก็คือเขาไม่ได้คุยเรื่องข้อเสนอที่นุ่นขอไปที่นุ่นตั้งใจรอ1สัปดาห์เนี่ยนะว่าจะได้ไม่ได้อะแต่เขาอ่ะมาเสนอแค่ให้นุ่นซ่อมรถเถอะแบบเพราะว่าอุบัติเหตุไม่ได้อยากให้มีแบบไม่ได้อยากมีใครให้เกิดอะไรเงี้ยพอลดสภาพแบบเนี้ยถ้าจะให้เราทำใจคือต่อให้ซ่อมมาซ่อมยังไงก็ไม่เหมือนเดิมค่ะทั้งในความรู้สึกของผู้คุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปที่ศูนย์รถดังกล่าวเลยนะครับเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขายอมรับตรงไปตรงมาอันนี้ก็ต้องแฟร์ๆนะฮะชน2ครั้งครั้งแรกชนแบบถลอกครั้งที่2นี่ตุ้มเลยนะฮะเละเลยข้างหลังคุณผู้ชมฮะแต่ว่าทางบริษัทเขามีข้อเสนอให้ลูกค้าทางศูนย์ยอมรับผิดชอบนะครับโดยกระทั่งได้คุยกันข้อเสนอ2ข้อที่ลูกค้าให้ทางศูนย์เนี่ยรับยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากรถคันดังกล่าวเป็นรถเช่าซื้อกับทางไฟแนนซ์หากจะให้ศูนย์รับผิดชอบศูนย์รับผิดชอบได้แค่เงินดาวรถซึ่งศูนย์ยืนยันไปว่าจ่ายค่าเสียเวลาได้ 30,000 ส่วนเรื่องของการดูแลจะต่อสัญญาประกันเพิ่มไปอีก 2-5 ปีแล้วเดี๋ยวจะซ่อมรถให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจะตรวจเช็คให้โดยไม่ให้เสียเงินส่วนตอนนี้ที่ลูกค้าไม่มีรถใช้ก็จะให้รถออกไปใช้แต่อย่างที่บอกน้องเนี่ยเขาขอ500,000ด้วยใช่ไหมเขาก็ไม่สบายใจที่จะต้องขับรถคันนี้เพราะว่าโดนชนทั้งด้านหน้าด้านหลังมาแล้วซ่อมมาเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแต่ศูนย์บอกว่าเปลี่ยนคันให้ไม่ได้นะคะรถคันนี้เนี่ยซื้อโดยการดาวแล้วก็ผ่อนมาเนี่ยยังไม่ครบเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคันเนี่ยชดใช้ได้แค่30,000จริงๆค่ะนะไม่ได้ไงเออนี่ฮะแล้วก็จะยังไงอ่ะก็คือได้แค่30,000แล้วก็จะเอารถที่ซ่อมให้แล้วก็ต่ออายุประกันให้อีกศูนย์เขาบอกแบบนี้ไอ้รอบที่ขับไปชนมันเป็นอุบัติเหตุพนักงานเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นคือคันหลังเป็นคนขับชนเขาแล้วเขากระเด้งไปชนคันหน้าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะขับประมาทเพราะฉะนั้นประกันเนี่ยเขาก็ยินดีจะซ่อมให้อ่ะทั้งหมดนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ